สวัสดีครับวันนี้วันที่2เมษายน2561นะครับวันนี้มาเทสกล้องฟิล์ม Compact Konica Tomato นะครับให้คุณพร้อมพงษ์นะครับกล้องตัวนี้ใช้ถ่าน AA ก้อนเดียวนะฮะนี่นะฮะสภาพกล้องนะฮะด้านหน้าสภาพเลนส์ใสไม่มีฝ้าร้างนะครับด้านบนด้านหลังด้านข้างนะด้านล่างโอเคเวลาใส่ฐานนะครับเปิดดึงนี่ออกมานิดนึงยกขึ้นเอาไหนด้านบวกไหนขึ้นใส่เข้าไปอย่างนี้นะแล้วก็ปิดเวลาเปิดการใช้งานก็คือเปิดฝาออกนี้เวลาปิดก็คือนี่ง่ายๆพอเราเปิดฝาออกปุ๊บใช้งานก็คือขึ้นฟิล์มหมุนไปให้สุดแล้วเล็งในช่องมองกดถ่ายกดลงไปครึ่งหนึ่งเนี่ยถ้าไฟแดงขึ้นเนี่ยเขากำลังเตือนเราว่าตอนนี้ภาพมันจะมืดไปสมมติถ้าเราหงายกล้องขึ้นไปบนเนี่ยสมมติผมหงายกล้องขึ้นฟ้านะกดไปครึ่งหนึ่งไฟแดงจะไม่ติดพอหงายลงล่างปุ๊บติดไฟแดงตัวนี้มีหน้าที่เตือนเราว่าแสงไม่พอเราอาจจะต้องเปิดแฟลชอย่างเงี้ยก็คือเวลาจะเปิดแฟลชนะครับก็คือต้องเปิดเลื่อนตรงนี้นะเลื่อนตรงนี้มาเนี่ยแฟลชออนเลื่อนไปปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวลองป้องข้างหน้าไว้ก่อนนะแฟลชติดก็คือถ้าจะไม่ใช้แฟลชก็ปิดกลับมาตรงนี้ด้านหน้าตรงนี้จะมีตั้ง ISO ตามฟิล์มอย่างตอนนี้ตั้งอยู่ที่200ใช่ไหมเนี่ยโฟกัสหน่อยมันจะมี3ระดับคือ100 200 400เลื่อนไปที่400อย่างนี้คือเราซื้อฟิล์มอะไรมาก็ใส่ไปตามนั้นนะครับนี่ตั้งไว้ที่200นะครับก็วิธีใช้ง่ายคือขึ้นฟิล์มแล้วเล็งกดถ่ายแค่นั้นเองทีนี้มันจะมีตัวนี้มันโยกลงมาได้แต่มันไม่ได้ล็อกนะมันอยู่อย่างนี้มันคือการถ่ายระยะใกล้ระหว่าง 1.5 เมตรถึง2เมตรแต่ว่าถ้าเราจะถ่ายอะไรก็แล้วแต่ที่มันอยู่แบบระยะเนี้ย 1.5 ถึง2เมตรเนี่ยให้เราโยกคันนี้สมมติเราขึ้นฟิล์มไว้นะเราจับตัวนี้ดึงค้างลงมาถ้าเป็นผมอาจจะดันลงด้วยนิ้วกลางนะฮะข้างนี้แล้วก็เอานิ้วชี้ไว้เตรียมกดถ่ายคือมันจะต้องโยกค้างลงไปอย่างนี้แล้วกดแค่นี้ครับเวลาเปิดฝาใส่ฟิล์มด้านหลังนะฮะ ดึงขึ้นดึงจะตัวนี้ขึ้นนะฮะใส่ฟิล์มมานี่พาดมานี่ฮะตรงเนี้ยมันจะพิมพ์วันที่ลงบนแผ่นฟิล์มได้แต่ต้องไปซื้อถ่านชนิดนี้ CR2025 ที่เซเว่นมีขายนะครับโดยการไขควงอันเล็กๆ2อันไขเจ้าตัวนี้ออกเปิดออกมาพอดีที่ร้านไม่มีฐานชนิดนี้นะครับแต่เซเว่นมีขายเคยเห็นนะถ้าไปซื้อมาก็จะสามารถพิมพ์วันที่ลงบนแผ่นฟิล์มได้แต่ถ้าไม่ต้องการพิมพ์ก็ไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้อะไรเงี้ยโอเคตรงนี้เป็นตัวนับฟิล์มนะว่าเราถ่ายไปกี่รูปแล้วนี่เลขหนึ่งถ้าเราเปิดฝาออกมันก็จะเริ่มนับกลับไปที่ตัว S ใหม่ที่สตาร์ทครับคร่าวๆใช้งานก็แค่นี้เองนะโอเคครับปิดกล้องแล้วขอบคุณครับ